พรสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้วันดีนะครับ28กรกฎาคม2567เลยครับเลิกดีมากเลยวันนี้อ๋อวันนี้เลิกดีวันนี้พรมาทำอะไรครับเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยวันนี้มาโยนกล้าครับมาโยนกล้าในแปลงนาครับวันนี้สนุกสนานมีเด็กๆมาทำทั้งนั้นเลยดูสิโยนแบบปลาเป้านะครับวันนี้โยนแบบปลาเป้าสบายๆไม่ต้องก้มนะฮะระยะนี่คือกะเอากะเอาครับไม่ต้องถึงกับเป๊ะมากไม่ต้องถึงกับเป๊ะมากหรอกมันต่างจากกรณีที่เราเคยโยนหวานๆมายังไงฮะโยนหวานๆมันก็จะไปแบบกะระยะไม่ได้มันกะระยะแบบ20เซน30เซนนี่ไม่ได้ครับแต่ถ้าเราโยนอย่างเงี้ยเราจะกะได้เลยว่าเราจะเอาเป้านี้ลงตรงไหนเห็นไหมฮะสมมติว่าเราเอาลงตรงนี้เป๊ะมันก็จะลงเป๊ะแต่ถ้าเราโยนแบบอย่างเงี้ยพาราชูทอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้โอ้อย่างเงี้ยก็ได้ครับมันก็กระจายลงมันก็กระจายเหมือนฝนเลยอย่างเงี้ยก็ได้ครับอย่างเงี้ยก็ได้เฮ้ยเห็นแล้วจุ๊บ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 โอ้เคยทำมาแล้วเคยทำมาแล้วแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเราโยนแบบเมื่อตะเกียเนี่ยเขาเรียกว่าการโยนแบบหยาบๆเราก็เก็บรายละเอียดโดยใช้วิธีปาเป้าเอาพอตรงไหนที่มันเป็นกระจุกเราก็กระจายมันออกแค่นั้นเองก็ต้องเดินซ้ำอีกทีบ้างเดินซ้ำอีกทีบ้างใช่แต่ถ้าตั้งแต่แรกเราปาเป้าแม่นก็ไม่ต้องเก็บรายละเอียดตามใช่แบบนั้นมันเด็กก็ทำได้โอ้ทำได้หมดครับไม่ต้องก้มหลังเลยนะไม่ต้องก้มเด็กนี่มันเล่นโคลนเล่นอะไรสนุกสนานทั้งวันครับถ้ามันถี่มันก็เก็บออกก็โยนทิ้งลงข้างดูครับแล้วดูเรามาดูกล้าหน่อยกล้าหน่อยตอนนั้นมาติดตามตั้งแต่ตอนเพาะถาดอะนะใช่เพาะถาดอันนี้กล้าผมถอนมาสำเร็จแล้วนะฮะผมก็จะมัดด้วยหนังยางใช้หนังยางในการมัดมันก็จะเป็นตุ้มๆอย่างเงี้ยมันก็จะแยกให้เลยครับนะแล้วก็กะเอาแล้วมัดหนึ่งเราจะเอาใหญ่ขนาดไหนครับเวลาจะโยนปั๊บเราก็แกะหนังยางแล้วก็ทิ้งแล้วก็โยนลงไปเลยแล้วคือการถอนก็ถอนจากถาดนี้ไม่ได้ยุ่งยากโอ้ง่ายมากครับถอนจากถาดยิ่งง่ายเลยครับกำดึงกำดึงเลยใช่กำดึงกำดึงแล้วเรามาเปรียบเทียบแบบนี้มีข้อเปรียบเทียบนะฮะอันนี้กว่าเราจะได้มัดหนึ่งเนี่ยโอ้โหยุ่งยากมากเลยนะฮะหนักก็หนักเหนื่อยก็เหนื่อยครับแปลงนี้ของญาติกันช่องญาติกำลังดำนาเหมือนกันนะวันนี้วันฤกษ์ดีนะเขามีคนงานทั้งหมด10กว่าคน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ครับ11คนของผมนี่จะเสร็จอยู่แล้วมีคนงานเด็กๆทั้งนั้นเลยแล้วไม่ได้ก้มเนาะไม่ได้ก้มนะนี่ก็จะต้องก้มปวดหลังหน่อยใช่ฮะยืนเรียกว่ายืนแล้วเอายืนเอานะฮะยืนโยนเอายืนโยนดีพอยายไม่ปวดหลังปวดแอวมันปะใช่พอเราโยนเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ทิ้งไว้สักประมาณ2วันเห็นไหมดินมันแห้งอย่างนี้แล้วทิ้งไว้2วันแล้วก็เอาน้ำเข้าเลยภายใน2วันเนี่ยก็ต้องดูบรรยากาศด้วยอย่าให้ฝนมันตกมาแรงนะอย่าให้นกเหยียบอย่าให้ฝนตกแรงอย่าให้หอยเชอรี่กินคือจบแล้วพอน้ำเข้าก็คุมญาติได้สบายถ้าฝนตกใหญ่ต้องสูบออกนี่คือสูบทั้งคืนเลยอันนี้ผมสูบเมื่อคืนสูบเมื่อคืนนะแต่ถ้าฝนตกออกในระยะที่มันยังไม่ได้จับรากต้องระวังตุ่มมันถึงพื้นดินก็จริงแต่ว่าฝนตกมันมาแรงรากกับดินยังไม่ได้จับกันเนี่ยจะทำให้ต้นกล้าเราลอยนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูบรรยากาศให้ดีด้วยแต่ถ้าฝนตกแบบธรรมดาแบบปล่อยๆนี่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าฝนตกมาหนักมีน้ำท่วมขังซวยเลยครับนาโยน ต้นกล้าต้นข้าวเนี่ยจะไปกองรวมกันหมดเลยเพราะว่ารากกับดินยังไม่ได้จับกันแน่นเลยครับผมแต่ในส่วนนาดำธรรมดาก็จะน้ำเต็มที่เลยน้ำเต็มที่เลยครับแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องแรงงานแรงงานในการถอนกล้าแรงงานในการปักดำแต่แบบนี้เราใช้คนงานน้อยมากครับพี่ปีนี่มาถามพรตรงนี้ได้เลยนะในนานี่มีอะไรข้อสงสัยอย่างไรการเตรียมก่อนโยนที่ว่าตั้งแต่คลิปแรกคือตีเทือกให้เป็นกะทิใช่ครับนี่ฮะมันสำคัญยังไงเวลาเราโยนมันง่ายฮะมันง่ายลูกตุ้มเวลามันลงถึงพื้นดินเนี่ยเห็นไหมนะฮะมันก็ปุ๊บลงไปเลยใช่แต่ถ้าดินมันแข็งๆเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยครับไอ้ตุ้มเนี่ยมันก็จะกระเด็นขึ้นมา
มันจะโดนแดดโดนอะไรมันก็ดูดหาอาหารกินไม่ได้ทำให้ต้นข้าวเราตายได้แล้วก็นาของพรต้องเสมอกันอย่างมากต้องได้ระดับครับต้องได้ระดับตรงนั้นสูงตรงนี้ต่ำเกินไปก็ไม่ดีอีกครับเวลาเราเอาน้ำเข้าเนี่ยมันจะทำให้ต้นข้าวเราตัวไหนที่มันต่ำมันก็อาจจะเน่าได้ตรงไหนที่มันสูงย่ามก็ขึ้นครับคือน้ำทั้งแปลงเนี่ยอาจจะ1งาน2งานต้องเสมอกันต้องได้ระดับนะต้องเสมอแล้วได้ระดับเลยซึ่งก็จะปรับทุกปีทุกปีไปเนาะก็เกือบทุกปีนะเกือบทุกปีเพราะน้ำเนี่ยจะเป็นตัวบอกได้ว่าเสมอกันไหมไม่เสมอกันไหมเราทำงานทุกปีก็จะเห็นชัดทำเทือกนี่กี่วันนะคะเขาถามว่าทำเทือกกี่วันคือทำเทือกกี่วันบางคนเขาไม่มีเวลานะก็ถ้าเราตีดินให้เป็นกะทิวันนี้น่ะเราพรุ่งนี้เราก็สามารถโยนก้าได้เลยแต่ของผมเวลามันเยอะครับผมก็ตีหมักฟางจนไม่เห็นฟางเลยนะไม่เห็นฟางไม่แต่ชิ้นเดียวเลยเพราะว่าฟางนี่กลายเป็นจากอินทรีย์วัตถุกลายเป็นอนินทรีย์หมดแล้วกลายเป็นพื้นดินหมดเลยรากพืชรากข้าวเนี่ยก็พร้อมที่จะดูดหาอาหารกินได้สบายเลยได้รวดเร็วเลยฮะก็คือพี่พรหมายถึงว่าตีแล้วก็ถ้าเรายังไม่ทำเราก็แช่น้ำเอาไว้ใช่เราก็แช่น้ำไว้เลยก็ได้พอถึงเวลาเราก็เอารถมาตีอีกก็ได้ให้มันเป็นกะทินะอ๋อแล้วก็เอาน้ำออกใช่แล้วก็เอาน้ำออกที่สำคัญเราต้องเอาน้ำออกนะเพราะว่าถ้าเราโยนกล้าแบบในน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยผมเคยทำแล้วลองโยนเราโยนดูฮะปรากฏว่ามันจะลอยเพราะอะไรมันถึงลอยลมมันตีกระเพื่อมลมมันตีกระเพื่อมทำให้น้ำแล้วก็รากเป็นคลื่นรากเนี่ยมันยังไม่ได้จับกับพื้นดินเลยฮะมันก็จะพัดไปเจอลมนิดเดียวมันก็ไปหมดแล้วหญ้าก็จะไปกองตามกระแสลมดูใช่ต้นข้าวก็จะไปกองรวมกันตามกระแสลมเนี่ยกระแสลมด้านนี้ก็จะรวมอย่างนี้นั้นการเอาคนปักคือปักได้ลึกใช่อันนี้ก็ไม่ผิดไม่ถูกแล้วแต่วิธีการนะครับแต่กระบวนการที่การทำกระบวนการหมักปุ๋ยในแปลงไถตอซังเนี่ยคือหว่านจาปลวกตั้งแต่แรกแล้วใช่ผมเตรียมดินตั้งแต่เป็นนานเป็นเดือนแล้วนะเป็นเดือนแล้วผมก็แค่เอาน้ำมาแช่ขังไว้แค่นั้นเองครับพอถึงเวลาก็สูบน้ำออกแล้วก็หว่านต้นข้าวลงไปเลยแค่นั้นเองอันถึงแม้ว่าจะมีธรรมชาติมาฝนตกหนักอะไรเราก็พยายามคุมไม่ได้ครับคุมไม่ได้เนาะคือถ้าเราคุมได้ภายใน2วันนี้คือจบแล้วนะถ้าเราโยนก้าเสร็จปั๊บ2วันเนี่ยถ้ารากมันจับกับพื้นดินแล้วคือสบายละจากที่เคยทำมันมีปัญหาอื่นๆอีกมั้ยหอยเชอรี่นี่เป็นยังไงหอยเชอรี่ก็มีฮะหอยเชอรี่เราต้องเอาออกต้องกำจัดออกตอนโยนเนี่ยเจอก็เก็บออกเลยเจอเก็บออกแต่ถ้าเก็บไม่ไหวจริงๆก็ใครถนัดใช้สารชีวพันธุ์อะไรก็หามาใช้เอานะครับเลือกเอาปัญหาเรื่องหญ้าล่ะเรื่องหญ้าถ้านาเราได้ระดับจะไม่มีสักต้นเลยฮะเพราะเราเอาน้ำคุมใช่ครับเนี่ยพอต้นข้าวนี้มันสูงขนาดนี้แล้วครับผมสูงขนาดนี้ปั๊บเนี่ยเราเอาน้ำมาคุมให้ได้ระดับนี้สบายเลยครับแล้วก็เอาน้ำคุมพื้นดินเลยครับผมที่เห็นกล้าจะนอนเอ็นเดี๋ยวเขาตั้งตัวเองเดี๋ยวเขาตั้งตัวเองครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปซีเรียสเลยแต่ขอให้ตุ้มดินเนี่ยติดกับพื้นดินให้ได้ใช่ครับผมอันนี้ก็พันข้าวเหนียวดำอันนี้เป็นพันข้าวเหนียวดำอาสิตะครับผมเลี้ยงหญ้าเราคุมน้ำได้นาต้องเสมอก็เหมือนนาแถวภาคกลางเนาะทำไมภาคกลางนี่ก็ทำสวยมากเลยนะคุมระยะนาให้เสมอมากๆนาต้องไล่ระดับโอ้โหต้องแบบเหมือนเอาระดับน้ำไปจับเลยภาคกลางเขาทำเนี่ยโอ้โหฝีมือมืออาชีพจริงๆแต่ของภาคอีสานเนี่ยพอปะนั่นนะสำเร็จเขาสำเร็จเลยแต่ภาคกลางนี่เขาไม่ได้เลยนะฮะโอ้เพราะเขามีเหตุผลว่าเขาต้องเอาน้ำคุมหญ้านั่นเองใช่อันนี้ของเราคือไม่ได้มีฉีดยาคุมหญ้าชุดหนึ่งชุดสองไม่มีเลยนะไม่มีทำไม่เป็นเลยครับแบบนั้นเราเคยมาถ่ายพรตอนข้าวเขียวๆอยู่ก็โอเคนะครับนะฮะอันนี้คือโยนได้ประมาณ 70% แล้วนะฮะไอ้ที่โยนเสร็จแล้วก็มีนนฝั่งโน้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาน้ำคุมพื้นที่ได้เลยหญ้าก็จะไม่เกิดครับที่โยนเต็มที่แล้วก็ฝั่งโน้นก็มีนะฮะเราเป่งน้ำเข้าจะเอาน้ำจากไหนอ่ะในสระนะฮะเราซึ่งเราต้องมีสำรองใช่เราต้องมีสำรองในกระบวนการคิดพวกนี้ต้องมีน้ำเข้าออกได้ใช่ถูกต้องครับพอน้ำล้นเอาออกได้ใช่พอต้องการน้ำเอาเข้าได้เข้าได้นั้นนาต้องมีสระน้ำใช่ต้องมีแหล่งน้ำที่เราสามารถต้องการก็เอาเข้าได้เอาออกก็ต้องได้นะฮะแต่ถ้าเวลาผมเอาออกผมก็จะสูบออกครับผมเวลาผมเอาเข้าผมก็จะสูบเข้าครับแต่เราขยับไปโยนทางนู้นต่อเห็นทางนู้นยังจะมีที่ว่างอีกเนาะ
ก็พอดีมีพี่น้องมาดำนาตรงนี้ก็พอดีเปรียบเทียบเห็นได้ชัดเลยอันนี้หมดหรือยังครับเนี่ยที่อยู่ในถาดเนี่ยหรือยังมีอีกมีอีกเยอะครับมีเยอะกระบวนการทำนาอินทรีย์แบบพรชูคำนะครับที่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษใครไปดูคลิปพรตั้งแต่แรกๆคงจะเห็นเรื่องราวที่เราทำตามกันมาจนกระทั่งไปตามถึงเขาขายข้าวที่ตลาดนัดเลยนะไม่ต้องมีสุญญากาศไม่ต้องมีมาตรฐานอะไรมาตรฐานอยู่ที่ใจ นี่ต้องเปล่งน้ำออกเลยเอาเครื่องคูมูต้าเรานี่เองสูบน้ำออกจากนาเพราะกำลังจะโยนก้าวันนี้วันนี้มีผู้ใหญ่มา3คนเด็ก2คนนะฮะของครอบครัวเนี่ยแต่แปลงถัดไปก็จะมีแรงงานมีแขกดำนาจำนวนหนึ่งอันนั้นก็ลดการใช้แรงงานไปได้เยอะเหมือนกันใช่แล้วก็เสร็จไวๆถ้าคนคนเดียวนี่1ไร่โยนปลาเป้านี่ก็จะนานหน่อยถ้าเราโยนแบบปลาเป้า1คนต่อ1ไร่นี่ก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเราโยนแบบไม่ต้องปลาเป้าเลยก็จะเสร็จเร็วครับเสร็จเร็วโยนแบบนี้เลยก็ได้มันก็จะแตกเหมือนกันอันนี้คือเก็บหยาบๆไปก่อนเนี่ยพอเราโยนเงี้ยเราค่อยมาเก็บตามอีกทีนึงโยนไปเลยครับเราจะปาเป้าแล้วก็เดินเก็บออกว่าตรงไหนที่มันห่างตรงไหนที่มันถี่ตรงไหนที่มันเป็นกระจุกแล้วก็ดึงมันออกแล้วก็ไปใส่ตรงจุดที่มันไม่มีต้นข้าวแค่นั้นเองระยะที่ควรจะเป็นนี่ควรจะห่างสักเท่าไหร่ก็25ถึง30เซนนะ35เซนประมาณนี้แหละเขาบอกว่าดำถี่ได้สั่งดำห่างได้ข้าวอันนี้คำนึงมีส่วนนะครับมีส่วนคือการให้กอข้าวห่างก็จะแตกกอดีได้รวงใหญ่อะไรได้รวงใหญ่ใช่ไหมแต่สภาพดินก็มีส่วนสำคัญฮะบางทีดินเลวปลูกถี่ก็มีดินดีปลูกห่างนี่ก็มีอย่างของผมดินมันดีมากเลยผมจะให้เด็กๆนี่โยนห่างๆเลยโยนห่างๆข้อดีของมันก็คือมันเสร็จเร็วด้วยมันเสร็จเร็วอ่ะแล้วการแตกกอแตกกอก็ดีด้วยใช่อยู่ที่ดินด้วยนะถ้าคุณดินไม่ดีคุณไปหว่านไปทำห่างใช่มันก็ไม่ใช่ว่าจะแตกกอมันก็ไม่แตกกอนะอยู่ที่อาหารอยู่ที่อาหารของมันในนาคุณได้เตรียมการหมักที่วัตถุขนาดไหนนะเด็กๆโยนตรงจุดที่มันแบบไม่มีน้ำก่อนเห็นไหมฝั่งโน้นไปโยนฝั่งโน้นก่อนอันนี้ผืนนี้ก็ประมาณ1ไร่ได้นะโอ้ยมันล็อกใหญ่นะพี่2ไร่กว่า2ไร่2งานนะเนี่ย2ไร่นะล็อก2ไร่2งานนั่นน่ะก็เสร็จเอาน้ำเข้าปุ๊บเนาะดูว่าตุ่มข้าวตุ่มกล้าข้าวติดกับนาติดกับดินนาเสร็จปุ๊บก็เอาน้ำเข้าก็2วัน2วันนะแต่นี่ถ้ามีนกมากวนมีปัญหามั้ยถ้าเป็นนกพิราบแบบนี้ไม่มีปัญหาอันนี้นกเอี้ยงนกเอี้ยงพวกนี้ไม่มีแต่นกที่มีปัญหาคือนกประเภทอะไรนกเป็ดน้ำนกที่มันมาเล่นตอนกลางคืนเราต้องดูด้วยนะกลางคืนเนี่ยเฝ้ามันสัก2คืนมันจะมาอะไรมันจะมาเหยียบต้นข้าวมาเหยียบต้นข้าวหลักๆมันก็คือมาหาปลากินนั่นแหละแต่มาหากินมันมาเป็นฝูงใช่ไหมมาก็มาเหยียบมาย่ำข้าวของเราสองวันนี้เราเฝ้าเลยครับเฝ้าแค่2คืนนะเพื่อไม่ให้นกมาเหยียบจากนั้นเอาน้ำเข้าเสร็จปุ๊บก็ยาวเลยก็ยาวเลยครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นใช่คอยมาดูน้ำคอยมาดูว่าน้ำเนี่ยเทวดาเติมมาอีกไหมถ้าเทวดาเติมมาอีกก็สูบน้ำออกอีกครับเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรไม่จัดการแล้วนะพอแล้วปุ๋ยนี่ไม่หวานเพิ่มรอเกี่ยวแล้วรอเกี่ยวอย่างเดียวเลยรอเกี่ยวแล้วดินมันดีแล้วครับไม่ต้องไปซีเรียสกับมันแล้วขั้นตอนการทำนาแบบนี้มันจะไปเยอะขั้นตอนไหนมันละเอียดมันละเอียดยุ่งยากตอนเราเตรียมก้านะเตรียมก้าที่เราเพาะถาดกันครั้งที่แล้วใช่ไหมคือถ้าคนทำแบบเขาเรียกอะไรไม่เคยทำก็จะบอกว่ามันยากมากกว่าจะโรยข้าวกว่าจะได้ต้นข้าวแล้วต้องเสียเงินไปซื้อถาดคนก็จะคิดอย่างนี้ครับแต่เขาลืมคิดว่าถ้าเราทำจนชำนาญแล้วเนี่ยมันง่ายมากนะตอนที่เราโรยเม็ดข้าวนี่ง่ายๆเลยครับผมถาดที่เราซื้อมาก็ใช่ว่าซื้อมาแล้วใช้ครั้งเดียวมันจะพังนะผมใช้เกือบ20กว่าครั้งแล้วยังไม่พังสักทีให้เรารู้จักเก็บแค่นั้นเองรบกวนไปเอาข้าวมาอีก
เดี๋ยวไปช่วยโยนตรงนี้หรือเราจะไปดูตัวที่ผมโยนเสร็จแล้วไหมส่วนตรงเขียวนุ่งก็โยนแล้วอันนั้นเสร็จแล้วฮะไปดูส่วนที่การจับตัวนั้นน่ะแข็งแล้วอันนั้น15วันแล้วนะฮะอ๋ออันนี้ได้2วันอันนี้คือวันนี้แปลงที่โยนได้2วันก็คือโยนคนเดียวนะ1 2 3 3แปลง3ล็อกนี่ทำคนเดียวเลยปุ๊บๆๆๆเป็นจรวดเลยนี่ก็สะดวกไปอีกแบบนึงนะฮะถ้าเทียบกับการทำนาหว่านเนาะความละเอียดก็ต่างกันแล้วก็ผลผลิตนาหว่านอ้าวพรเจอปัญหาอะไรที่เคยทำนาหว่านเจอปัญหาอะไรเจอปัญหาเรื่องหญ้าเรื่องคุมหญ้าลำบากมากเลยหญ้าลำบาก2เรื่องเข้าที่มันปนเข้าไปสามเรื่องความถี่ความห่างข้าวนาหว่านข้าวมันไม่ค่อยแตกกอรวงข้าวก็จะเล็กเพียงแต่ว่าทำง่ายจริงเทียบเพียงแต่ว่าทำนาหว่านเนี่ยทำง่ายมากแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วก็อาจจะสู้นาดำไม่ได้หรือว่านาโยนไม่ได้ดูในส่วนที่เอา2วันนู้นก่อนเนาะ2วันเอา2วันก่อนนะใช่ส่วนแปลงนี้กำลังโยนวันนี้นะฮะใช่นี่ครับตีเทือกจนเป็นกะทิเนี่ยมันเห็นภาพชัดเลยเทปแรกๆมาคุยกันคำว่ากะทิเนี่ยยังไม่ชัดนะ ตีจนนวลเลยสองวันดินก็จะเริ่มจับกันใช่ไหมเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะเริ่มจับนะอ๋อมันเริ่มตั้งนะอันนี้อันที่มันล้มใช่ไหมพอเราดึงขึ้นมาเห็นไหมมันจับนี่2วันเองนะเห็นไหมถ้ามันดึงตึงๆอย่างเงี้ยเอาน้ำเข้าเลยครับผมถึงบอกว่า2วันนี้คือต้องดูแลให้ได้1อย่าให้น้ำท่วมครับ2อย่าให้นกเหยียบ4อย่าให้หอยเชอรี่กินพอมันจับงี้แล้วเอาน้ำเข้าเนี่ยต้นข้าวก็จะเริ่มตั้งขึ้นในลักษณะนี้ครับผมแล้วหญ้าก็จะไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะอันนี้หญ้ายังไม่เห็นสักต้นเลยลูกหญ้าลูกอะไรก็จะไม่มีแค่2วันไม่มีขึ้นหรอกครับแค่นั้นเองเราจะเห็นนะฮะมันนอนเอกเนกก็มีนี่ไงเอกเนกเงี้ยแต่จริงๆมันจับรากนะแล้วดึงไม่ขึ้นนะสังเกตไหมฮะก็ไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยไม่ต้องไปแต่งเลยถ้าจะแต่งก็ตรงไหนที่มันห่างเงี้ยแล้วก็ช่วยมันหน่อยเอามาจับใส่ตรงนี้จับใส่ตรงนี้แค่นั้นเองมีเวลาไหมมีเวลาแล้วก็มาช่วยจับมันครับแต่ก็เห็นแล้วว่าก้าข้าวที่มีตุ้มดินมันคือเหมือนก้าไม้ที่มีถุงดำถูกต้องครับมันมีน้ำหนักไงมันมีน้ำหนักมีน้ำหนักเวลามันรากมันทำงานอยู่ใช่ครับใช่แล้วก็รากไม่ช้ำรากก็ทำงานได้เร็วแต่กรณีถอนก้าข้าวมาเนี่ยมันไม่มีตุ้มดินมันมีแต่รากมีแต่รากแล้วเราก็เตะก้าด้วยทำให้ต้นข้าวนี่ช้ำครับแต่อันนี้เราถอนมาแบบเหมือนประคบประหงมอ่ะอ๋อแล้วก็ตุ้มดินแหละคือเป็นตัวสตาร์ทใช่ครับใช่เหมือนต้นไม้อยู่ในถุงดำนั่นเองใช่ไม่มีชี้ช่ำอะไรเลยนะครับผมอันนี้มันจับเลยมันตึงแล้วนะอันนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ตั้งนะมันตั้งนี่อันนี้นอนเอกขณีอันนี้นอนเอกขณีนะเดี๋ยวก็ตั้งนะครับพอเอาน้ำเข้าปั๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อเอาน้ำเข้าเลยนะอันนี้ดูในส่วน2วันแล้วในส่วนของ15วันนะ15วันก็จะต้องมีตัวที่นอนแน่นอนเนาะไม่มีเลยตั้งทุกตัวแล้วตอนโยนเนี่ยต้องมีส่วนที่นอนเนี่ยตั้งกลายเป็นอ้าวนี่มันเป็นภาพนี้ครับเพื่อนๆใช่นี่ครับคือกระบวนการเติบโตของข้าวในแปลงเนี้ยปลูกข้าว2สายพันธุ์นะฮะล็อกครึ่งนึงฝั่งโน้นจะเป็นข้าวเจ้าอรวีครับส่วนฝั่งนี้ครึ่งนึงก็จะเป็นข้าวเหนียวดำสองชนิดปลูกพร้อมกันติดกันเลยเดี๋ยวก็จะได้เห็นภาพว่าต้นสูงกับต้นเตี้ยมันต่างกันอย่างไรผลผลิตก็จะต่างแล้วดูระยะของความห่างของกอข้าวนะจากที่ตอนโยนดูเหมือนมันสะเปะสะปะใช่ครับแต่พอมันเริ่มแต่งตัวขึ้นมาเริ่มแต่งตัวแต่งเนื้อมันก็กลืนครับมันกลืนแบบแต่ที่ถ้ากอใหญ่ขึ้นนี่ไม่รู้เลยว่านี่คือโยนนะใช่ใช่ไม่รู้เลยผมเองก็ยังงงๆเหมือนกันครับโอ้อันนี้ฮะ15วันหน้าตาประมาณนี้ใช่ไอตัวที่นอนแอ่งแมงก็ตั้งตัวขึ้นอันนี้ท่วมไปแล้ว2ครั้งนะผมสูบเนี่ยสูบครั้งที่1เทวดาก็ลงน้ำอีกอ้าวสูบอีกครั้งที่2อ่ะจบแล้วอันนี้ถ้ามันอยู่ได้ระดับนี้ก็คือเทวดาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วเราจะเอาน้ำเข้าประมาณไหนของต้นกล้าให้สูงแค่ไหนเพื่อจะคุมหญ้าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเข้าแล้วให้สูงประมาณนี้ก็ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะขอให้ประมาณ 2-3 เซนขอให้เราคุมหญ้าได้ก็จบหมดแล้วก็จบแล้วฮะเนี่ย
แล้วตอนเห็นแล้วว่าต้นข้าวเนี่ยสูงมาและหญ้าดูกำลังจิ้มจี้จิ้มจี้อยู่ใช่อย่างเงี้ยสบายเนี่ยเอาน้ำเข้าก็จบแล้วเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องไปพ่นยาอะไรนะไม่ต้องพ่นอะไรเลยนี่เหตุผลทำไมเขาต้องทำนาให้เสมอกันเพื่อจะเอาคุมน้ำให้ได้ระดับนั่นเองนะครับใช่ปิติแต่ถ้านาที่ไม่เสมอนะสมมติว่าฝั่งโน้นติดถนนเนี่ยมันต่ำครับน้ำก็จะไหลไปฝั่งโน้นมากอ่าแล้วน้ำก็จะไปท่วมใบข้าวใช่ไหมฮะไปท่วมฝั่งนู้นใช่ท่วมฝั่งนู้นส่วนฝั่งนี้เขินฝั่งนี้ก็เขินอยู่อีกโอ้โหคือกลายเป็นฝั่งนี้เป็นโคกฝั่งนู้นเป็นหนองไปในผืนนาเดียวกันแล้วเราจะปรับนาตอนไหนตอนคลาดหรือตอนคลาดนี่นะตอนคลาดตอนตีเทือกเนี่ยตอนตีเทือกเนี่ยแหละเราจะรู้ว่าตรงนู้นต่ำตรงนี้สูงใช่แล้วเราใช้น้ำเป็นตัวไล่ระดับของ15วันพี่ปีเห็นไหมตัวที่มันนอนมันตั้งหมดเลยอ๋อพอดีทางโน้นเขาจะเปิดน้ำเข้ามาครับผมเขาก็เลยขอก่อนว่าให้เปิดน้ำทิ้งไปก่อนเขาจะทำนาฝั่งโน้นนาของญาติเปิดน้ำทิ้งมาก่อนเขาจะถอนกล้าไงให้ผมผ่านของเราให้ผ่านของเราไปก่อนพอเขาปักดำเสร็จเราก็ไปจัดการขังน้ำได้ขังน้ำได้เลยแต่การขังน้ำที่ดีนะฮะอย่าไปขังนานเกินไปมีขังมั่งเอาทิ้งมั่งเหมือนแห้งสลับเปียกเพื่ออะไรเพื่อให้ต้นข้าวได้รับออกซิเจนไงถ้าขังตลอดไปถ้าขังตลอดนี้ต้นข้าวจะอ่อนแอมากเลยเพราะข้าวก็ต้องการออกซิเจนหายใจนะและการเอาออกนี่คือออกให้ถึงดินเลยออกให้ถึงดินอย่างนี้เลยครับอ๋อเห็นดินอย่างนี้เลยถ้าเป็นไปได้นะถ้าต้นข้าวนี่พรึบเต็มพื้นที่แล้วไม่จำเป็นต้องขังแล้วไม่จำเป็นต้องขังเลยครับไม่ต้องขังอะไรแล้วแสดงความเชื่อที่ว่าการทำนาต้องใช้น้ำเยอะนี่มันผิดเปลี่ยนไปเลยนะมันใช้เยอะตอนที่เราคุมหญ้าเอามาคุมแค่หญ้าพอละแต่ประเด็นสำคัญคือเราต้องเอาน้ำเข้าเอาน้ำออกได้ใช่ครับดังนั้นมีแหล่งน้ำสำรองมีความจำเป็นเนาะใช่เพื่อจะควบคุมการเข้าการออกของน้ำมีการออกแบบคันนาอย่างนี้ก็ดีนะอันนี้เป็นร่องน้ำครับที่ผมทำเองเพราะว่ามันมีระบบชนประทานไงครับน้ำก็จะไหลมาตามคลองปื๊ดก็จะไหลขึ้นมานี่นาแปลงนี้แปลงนี้ทั่วๆนี้ก็จะได้ใช้น้ำทั้งหมดนาของญาติๆก็จะได้ใช้น้ำทั้งหมดแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเทปูนเลยนะนาญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ร่องน้ำเล็กๆเนี่ยเขาเทปูนเลยอำนวยความสะดวกกันขนาดนั้นเนาะแต่นี่คือเป็นลำรางเนาะเรียกว่าเป็นลำรางเพื่อบริหารเป็นคลองไส้ไก่อันนี้2วันนะ2วันครับ2วันนอนแอ่งแมงอย่างนี้เดี๋ยวก็ตั้งตัวนะฮะตั้งนะตั้งคุยกันรับประกันเลยว่าตั้งแน่นอนครับไม่ต้องกลัวโยนฮะทางนี้ยังมีโอกาสโยนเลยครับโยนขอบได้เยอะไหมน้ำขนาดนี้เขาถามมาควรจะแห้งเลยครับควรจะแห้งเลยถ้าเราไม่สามารถเอาน้ำออกให้แห้งได้นะฮะก็ตรงไหนที่มีน้ำแล้วก็ปักเอาก็ได้เราก็ใช้การลงและจิ้มเอาหน่อยจิ้มเอานิดนึงนะฮะครับได้เลยครับโยนไปเลยครับพอลงไปจิ้มให้ดูหน่อยที่น้ำช่ำช่ำน้ำช่ำสมมติว่าจริงๆแถวอย่างนี้มันก็โยนได้เนี่ยแล้วก็จิ้มเอาไปเลยฮะคือการแบ่งต้นข้าวแล้วมาจิ้มลงมันก็ง่ายไงมันเป็นตุ่มอยู่แล้วเนาะใช่ไม่ต้องจับ3ต้น2ต้นไม่ต้องจับเอาแล้วเขาแบ่งให้แล้วมันแบ่งมาแล้วแบ่งจากเป็นตุ่มอย่างนี้อยู่แล้วลากก็ไม่ได้ยาวถ้าน้ำขนาดนี้ก็สามารถโยนได้นะครับโยนไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวจะลองจิ้มให้ดูง่ายๆเรากะเอาเลยครับไม่ต้องเป็นแถวเลยเดี๋ยวกอข้าวแต่งตัวแล้วมันก็กลายเป็นสวยงามไปได้เนี่ยนะมาดูเบื้องหลังตอนโยนดูมันสเปะสปะนะแต่พอข้าวแตกกอปุ๊บมันก็เราก็โยนอย่างนี้นะพื้นที่ที่มันมีแล้วก็จับเลยโยนเร็วๆเลยก็ได้ปั๊บปั๊บปั๊บกำลังภายในเลยนะจีนก็เป็นเอาลับคือถ้าดินเราเป็นกะทินะฮะเราไม่ต้องออกแรงเยอะพอแค่ทิ้งลงไปอย่างเดียวก็จบแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ต้องทำอะไรแค่เอาวางไม่ได้ทำอะไรเลยเอานครนายกพี่ปีมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยที่ทำของตัวเองตอนนี้เป็นโรคอะไรไม่รู้แดงๆเป็นโรคแดงๆเป็นโรคอะไรครับพี่พรผมไม่เห็นสภาพเนาะต้องไปเห็นสภาพเออมันใบแดงใบแดงนะใบมันแดงๆเหรอย้อนเพิ่งโทรมาบอกว่าจะโดนแมงเพี้ยไฟป่ะไม่แน่ใจนะแล้วก็สาหร่ายค่ะตอนนี้ที่โดนสาหร่ายในนามันขึ้นเยอะแล้วมันเป็นยังไงมันเขียวมาเป็นฟองน้ำเลย
อ๋อที่ทำบอกว่าให้ปล่อยน้ำออกแต่ตอนนี้ฝนนครนายกก็คือพอกันทะลายเป็นฟองนี่ให้ปล่อยน้ำออกใช่ให้แห้งปล่อยน้ำให้แห้งแต่นครนายกฝนตกเยอะมากไม่รู้จะเอาน้ำไปทิ้งตรงไหนเลยตอนนี้ก็ปล่อยไปเถอะครับไอสาลายนี่มันเป็นปัญหาอะไรฮะพี่พรข้าวมันไม่แตกกอเลยข้าวมันไม่ค่อยแตกกอนะต้นเล็กมันและสาลายนี่เกิดจากอะไรเกิดที่หนูไปศึกษาผมไม่แน่ใจโปรตีนคือเหมือนกับว่าอาหารในดินมันสมบูรณ์เกินเออใช่ก็มีส่วนนะได้อะไรปุ๊บแบบสาลายมันเจริญเติบโตดีมากก็เหมือนกับว่าอาจจะลองปรุงดินไว้เยอะเกินไปอ่ะสมบูรณ์เกินไปอย่างเงี้ยค่ะสาลายก็เหมือนพอมันขึ้นเต็มผืนดินในนาแล้วไปบล็อกการแตกกออย่างนั้นเนาะทีนี้วิธีแก้อย่างเดียวคือปล่อยน้ำให้แห้งแล้วของพี่พรไม่มีเหรอมีปัญหาสาหร่ายไหมมีแปลงนู่นแล้วทำไงฮะผมปล่อยเลยครับปล่อยน้ำออกหรือปล่อยมันแล้วแต่จะถากรรมแล้วแต่จะถากรรมเลยมันอยากเกิดก็เกิดไปครับที่หนึ่งบอกว่าใช้ด่างทับทิมด่างทับทิมเหรอด่างทับทิมนิดนึงเองก็โดนฉีดพ่นให้ด่างทับทิมอันนี้ผมก็ไม่เคยลองนะคือเหมือนกับไปทำให้มันเป็นด่างแต่ผมว่าสูตรของพรก็ดีนะคือเราอย่าไปเซนซิทีฟเยอะแล้วแต่ธรรมชาติมันจะไปอะไรใช่อย่าไปซีเรียสกับมันมากอย่าไปอะไรกับมันมากนะก็โอเคศึกษาได้ดูได้นะครับอย่าไปเนี้ยถี่มากเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเราลองนับต้นข้าวดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เราตีไป10ต้นถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยมันจะแตกกออย่างไรมันต้องห่างออกเลยนะนะต้องห่างออกเลยประมาณ25-30 เซนนะพี่ด้วย25-30 เซนไม่ต้องกลัวแล้วข้าวมันแตกกอมันแตกตัวได้ไม่ดีไม่เป็นไรเพราะดินเขาดีอยู่ให้เขาแตกกอเดี๋ยวมันแตกกอเองถ้าถี่แล้วมันจะได้แต่ฟางมันจะได้สังนั่นก็ประมาณ25-30 เซนเคยห่างไปถึง50 เซนไหมไม่ถึงครับยังเก่งก็40แล้วผม40ยังเก่งแค่40แล้วนี่มันแก้ปัญหาคนที่ขี้เกียจลงนาอย่างนี้การถอนคนที่ไม่อยากลงกลางนาก็อยู่บนคันนาไปคือถ้ามีแปลงนาเล็กๆอะไม่อยากลงโคลนก็โยนตามคันนานี่แหละใช่ไหมเออง่ายดีแต่ของผมแปลงมันใหญ่ลงไปเลยโอ้โหทำสะพานด้วยชมอันนี้เดรนาหมอกนะไป2วันเดี๋ยวไป 3-4-5 เนาะแต่งตัวขึ้นมาเขียวขึ้นเลยภาพโพสต์ของการโดนโยนสเปดสปะมันกลายเป็นเหมือนนาดำเลยอันนี้ก็เป็นความมหัศจรรย์เหมือนกันทีแรกผมก็ไม่เชื่อเนาะโหยมันล้มแล้วเรนาแม่ก็บ่นเนาะโอ้โหข้าวอะไรล้มอย่างเลยยังไม่มีใครทำไงนะไม่มีใครทำยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นเลยเราช่วงแรกๆอาจจะตกใจกันหน่อยนึงโอ้นี่คนมาเห็นใหม่ๆก็ตกใจเอ้าแล้วมันจะตั้งตัวไหมเนี่ยใช่มันจะต้องไปจับมันตั้งไหมเนี่ยเออแม่ยังเดินจับตั้งทั้งวันนะโอ้โหทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เลยวูเอาแค่นี้นะที่หนูก้มลงไปดำก็จะตายอยู่แล้วเหรอใช่มันเหนื่อยมากเลยถ้าก้มก้มดำจะเหนื่อยมากขอบอกนะเวลาดำอ่ะไม่ใช่ก็มันไม่ใช่ตรงนะมันก็อิงเอียงอยู่ก็ลอยเหมือนกันก็เอียงบ้างลอยบ้างเนาะแต่ก็พอเราทำลงมือทำเราเห็นไหมว่าโอ้พอมันจับดินปุ๊บนะครับมันยืนตรงของมันเองมันยืนของมันเองฮะเราไม่ต้องกังวลมากถ้าดินต่างไปจากพวกดินทรายตานตีเป็นกะทิยากไหมฮะบางคนเป็นดินแข็งกว่านี้อุ้ยถ้าดินทรายนี่ตีเสร็จปั๊บนี่ต้องรีบโยนก้าเลยนะฮะเพราะว่าดินทรายมันจะแข็งตัวเร็วที่เขาภาษาพื้นบ้านเรียกมับใช่มันจะจับตัวมันจะมับเนี่ยแล้วเวลาแม้กระทั่งคนเอานิ้วไปดำจิ้มจิ้มก็เจ็บปวดนิ้วก็เจ็บใช่ในการปลาเป้าก็อาจจะไม่ติดไม่ติดติดไม่ดีเลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะหน้าดินนี้เต็มไปด้วยปุ๋ยนะแล้วก็เป็นเลนเป็นเลนเลยนะไม่กระด้างไม่แข็งกระด้างไม่แข็งครับเราไปดูวิธีการถอนก้าไหมจ้าโอเคเดี๋ยวไปช็อตหนึ่งไปดูกระบวนการถอนก้าที่บ้านใช่ที่บ้านเนาะอันนี้เป็นการโยนก้าข้าวไปแล้วนะครับก็ดูภาพวันนี้ได้เห็นภาพโอ้ช่วงแรกๆเรามาถ่ายทำ
มาเห็นเบื้องหลังการโยนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูการถอนกล้ามันง่ายยังไงไปดูเลยครับครับเอาโยนให้หมดนะ